เอาไว้ที่จอมากันนี้ไม่ต้องครับขับเอาไว้ขับเล่นเฉยไปดูพวกนั้นดีกว่าไปเดือดอะไรกันไปเดือดมันไปเดือดที่ไหนนะเมื่อกี้ไปไหนอ่ะไอพวกนั้นไปดูโจรไม่ใช่หรอที่ตู้ตู้ใหม่ตู้ใหม่ตู้ใหม่ก็ไม่ได้เขาเลยเร็วต้องขึ้นรถไม่ได้นั่งอยู่ฟังสิเรียกผมว่านิวสาธุไว้พี่ทำไมวะน้องไอ้แล้วอ่ะนิวดิคนเก่าแม่งไม่เคยโดนตำรวจจับพอเป็นนิวแม่งโดนตำรวจจับรัวๆนิวไหมล่ะน่าเอาแบบขอแบบเก่าได้ไหมเรียกนิวได้ไหมต้องรออาสามสี่อะไรแล้วกันเย่ที่ผมขายจุด10ครั้งแรกผมรอดเอาไว้เพราะตื่นเต้นเลยอ่ะเมื่อเช้างอมเลยอ่ะแต่ตัวทำไมพี่คนเดียวเดี๋ยวเวอร์แม่งตอนโอเวอร์งอมเลยโอ้นะโจรโจนอีกเนี่ยโจนรวมมาแล้วตายพี่ตายคือใครอ่ะเฮ้ยนี่โจนมาคุ้นๆยังวะกูเหมือนจะได้ยินเสียงได้เมื่อกี้ดูของไงครับเฮ้ยทำไมมาคุ้นๆยังวะอันนี้กูเดาว่าไอ้เคมีเดาว่าใช่เหรอกูเดาแม่คนจะรับของไอ้สัตว์กูเดาเลยอันนี้กูเดาเลยชุบมาไอ้ใช่เหรอชุบมาขึ้นมาดิชุบมาขึ้นมากูเดาเลยเมื่อกี้กูได้เสียงแว๊บนึงจังหวะแว๊บนึงที่กูได้ยินจังหวะตายมันอะมาชุบโอเคแล้วไปไหนหมดแล้วอ่ะใครอ่ะนั่นโจรไม่ใช่เหรอโอ้เอ้ยยาวแล้วไปคุยกับไอ้คนอีกคนเปรมเลยนะอีเวนไม่ได้แล้วหมอถึงมือหมอแล้วดิก็ให้หมอใส่บินก็ได้นี่ให้หมอใส่บินก็ได้ไม่ได้หมอใส่บินได้ไหมต้องใส่บินแล้วให้หมอใส่บินแล้วชุบต่อหน้าหมอนั่นนะเดี๋ยวชุบต่อหน้าหมอใส่บินเดี๋ยวอีนี่แบบเป็นเดี๋ยวพี่ทุบเองจริงๆให้หมอใส่ไปเลยก็ได้พี่ได้เปรมอุ่นแล้วด้วยเดี๋ยวไปทาดูมันขอดูบัตรแก๊งหน่อยครับมีแก๊งไหมมันคูณ2นะคะพ่อหมอถึงแล้วมึงก็เข้าต่อหน้าพี่เขาเลยเอ้าเฮ้ยกูเข้าเลยไอ้บ้าวะใครวะใครอ่ะโอ้โหไอ้แซมไอ้สัตว์มึงรอกูเข้าไม่มึงรอคุยกับกูเปมเดี๋ยวเข้าไปอ่ะกูไม่เกี่ยวหรอกกูเข้าได้คนใครมีอะไรบ้างเปมเดือดแน่ไอ้เหมียวไอ้เหมียวไม่เว้ยพี่เขาอ่ะไม่บอกผมเว้ยผมพูดเลยเขาไม่บอกผมอ่ะมันคุยกันยากเว้ยเรื่องพวกนี้ไม่เขาน่าจะบอกได้ใช่ป่ะเอ้ยโจนใช่พวกเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมจะได้ออกถ้าจะรับของอะไรผมไม่รู้ไงผมก็คนปกติกูงงเหมือนกันรู้เว้ยไอ้เหี้ยกูดูทรงแล้วทีหลังแก๊งเราก็ต้องห้ามปนแล้วมั้งไอ้เหี้ยถ้าเล่นอย่างเงี้ยมันเล่นอะไรไม่ได้เลยเงี้ยพี่มันไม่เกี่ยวว่าเล่นอะไรไม่ได้เว้ยมันทามิ่งพวกมึงมันต้องมันรับของไงก็ต้องเดี๋ยวดูน่าจะบอกเปลี่ยนแบรนด์อ่ะมึงให้ไอ้เหรอไอ้ล่าสุดที่อะไรมึงไปให้เหี้ยวกลับมารับพวกมึงแล้วมึงกลับไปเปลี่ยนชุดไปเออให้เหี้ยวมารับดิแซมแบลโทรศัพท์ก่อนโหไอ้นึกเรานึกว่าแก๊งอื่นเออโหเอ้ยไอ้เหี้ยโคตรสวยอ่ะจริงป่ะไม่พี่เห็นมันตั้งแต่เช้าแล้วนะจริงใช่เห็นว่าไม่แต่คือคุ้นเสียงตั้งแต่แรกแล้วแต่ใช่เมื่อกี้จังหวะคุ้นเสียงแต่ถ้ามันเห็นพวกเราเข้าตู้มันก็พยายามเลี่ยงนะมันก็ไม่ได้แบบลั้นอะไรขนาดนั้นแม่หมายถึงว่าน่าจะพลาดไปแทงแบบคนนั้นใช่ที่เปลี่ยนก็เลยน่าจะเดือดใช่แต่เราไม่รู้ไงไม่มีทางรู้ต่อให้เราปลอมตัวเราก็ไม่รู้เราป้นของเราไปเรื่อยอ่ะถ้าผมไปแทงคนส่งแค่เราใครจะไปรู้อ่ะจริงปะล่ะมันยากเว้ยบอกให้มันคนมันเยอะด้วยแหละผมว่าการเป็นโจรกับการรับของมันชนกันแล้วอ่ะมันนั้นก็ให้คนทําผมทําบอกว่าทําทําไมอ่ะเสื้อแดนสีให้หมดไม่ใช่เนี่ยผมกําลังจะบอกเลยแดนสีได้มั้ยเลเบลที่กูจะมาเปลี่ยนผมว่ามันมีอีกอันนึงอ่ะเวลาเรารับอ่ะ
ไอ้คนนั้นอ่ะมันต้องมาตีกล่องอะไรเงี้ยอย่างน้อยอ่ะรับความเสี่ยงมาตีกล่องตีกล่องเสร็จเอาไปส่งแลนเคียวจังหวะตีกล่องมึงยืนแช่ไปเลยตรงนั้นอ่ะไม่มีใครมาแทงมันหรอกเอาจริงๆอ่ะเขาควรไปตีกล่องที่ตู้ประชาชนก็ได้เว้ยใช่ใช่จริงแต่พวกแบบไม่มีแก๊งนะไม่ต้องมาไม่ต้องมารอรับที่ตู้แล้วแก้ปัญหาไม่ตกสีเล่นไอ้วะโจนไปเดินแล้วไอ้เจ๊กูอยู่ข้าวไอ้แชมป์ในตู้มีข้าวปะไม่ผมว่าด้วยตัดปัญหาให้เขาแบบใส่ชุดเลยคนที่ทำของส่งให้แกงเราอ่ะอย่าลืมครับสาธุถ้าสาธุทำแบบนั้นใช่ไหมคนอื่นที่ไม่ได้จ่ายเราก็ใส่มั่วไปหมดเก็บปั๊บใส่มั่วไปหมดทีเนี้ยมันใส่ทั้งเมืองไงคนฟาร์มอ่ะเพราะตอนนี้แบบใส่ตอนนี้ก็ได้ยินว่าแบบเวลาจะไปปล้นอะไรเงี้ยมันก็บอกว่านี่ทำให้ดูไว้นะอะไรเงี้ยใช่มันก็ได้ใช้คำพูดนี่ไงก็ได้แบบไม่รู้เหมือนกันเลยมันยากแต่ว่าผมว่ามันควบคุมยากไว้แบบอย่างเดียวเลยที่จะทำได้คือแก๊งละห้าปล้นแต่มันก็จำกัดการเล่นเนี่ยมันทุกคนจะไม่มีอะไรทำกันเลยนะใช่มันจะจำกัดการเล่นเกินไปเว้ยเพราะว่าเพราะเราเล่นกันอย่างนี้แล้วแต่แรกไงใช่บางทีผมเบื่อเบื่อผมก็ไปพวกมันนั่นแหละผมก็ไปนานๆทีผมก็ไปช่วงนี้ผมก็ไปมั่วตัวหมดอ่ะอย่างที่ผมบอกไว้เวลาผมโดนป้นโดนใครที่มันมาส่งแก๊งมาผมก็ป้นไปหมดอ่ะจะแบบไปนั่งเวนแปลกเพราะว่าไอ้เหี้ยเดินป้นเอ้ยเหี้ยคนนี้มันทำเหล็กให้เราด้วยว่ะเดินอ้อมไม่เอาอย่างเงี้ยเหี้ยมันก็คนอื่นมันก็มองแปลกนะใช่ต้องแทงหมดอ่ะขนาดบางทีเจอแก๊งเดียวกันยังแทงกันเลยห้ามไม่ได้เว้ยของคุณอ่ะก็ประชุมคุยกันตอนแรกมันไม่ได้ตกเฮ้ยใครติดต่อก่อนป่ะครับมีครับเลข14ครับผมกลัวมันไม่ไม่กล้าเล่นกันไม่มีหรอนี่มันให้พวกมึงอ่ะมานี่ดิอันนี้มันให้2,000แรกเหรอดำๆอ่ะไม่ที่ว่าทีหลังอ่ะเราลองแบบว่าเราลองดาร์กแชทไว้ว่าแบบประมาณว่าแบบเอ้ยพวกผมจะออกงานนะถ้าใครแบบว่าพวกผมออกงานแล้วมึงก็ทิ้งเบอร์ไว้ให้ใช่ปะประมาณแบบถ้ารับของตรงไหนอ่ะส่งข้อความมาหน่อยประมาณแบบเอ้ยตู้ใหม่ตู้เก่าเราจะได้ยกตู้ออกอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จริงอ่ะพี่แต่ว่าทีเนี้ยพี่บ่าวมีพี่บ่าวรู้คนเดียวพี่เพราะตอนที่ผมออกพี่บ่าวโทรมาแล้วผมบอกออกงานอยู่แล้วพี่บ่าวก็เห็นอยู่ที่ตู้ใหม่ไม่เนี้ยพี่รู้ว่าแบบว่าใครจะออกงานอ่ะเราไม่ได้สนใจแล้วถูกไหมอันนี้ต้องพูดก่อนเราไม่เคยห้ามเว้ยกูเอาทำไมเมียวเขาจะคุมร้านกันไหมพี่จอนน่าจะไม่ครับคนไม่มีแต่ทีเนี้ยมันเป็นประเด็นตรงที่ว่ามึงแบบบางทีไอ้เหี้ยคนจะขายเหล็กทำไมสมมติแปะนัดไปตู้ใหม่เงี้ยสมมตินัดไปตู้ใหม่ใช่ปะแล้วมึงอยู่ตู้ใหม่เงี้ยไอ้เหี้ยคนโดนเหล็กมันลงรถปุ๊บโดนพวกมึงแทงเพราะพวกมึงก็ไม่รู้อะไรเงี้ยมันทำให้มันเข้าใจครับพี่เข้าใจแล้วเสร็จแล้วปุ๊บปนไปหมดแล้วไอ้คือเราอ่ะไม่ได้สูญเสียอะไรเลยเว้ยสูญเสียแค่เสียเวลาไอ้เป้อาจจะเสียเวลาตรงที่ว่าสมมติมันเนี่ยวันเนี้ยกำหนดไว้ 50,000 แท่งอยากรับ 50,000 แท่งว่ะวันนี้อะไรเงี้ยแล้วแบบ 10,000 แท่งเดียวนี้ปึ๊บคิดไปแล้วว่าหักลงไปแต่เสียมันเข้าใจแหละคนรับของมันก็งุนหงิดแบบกว่าจะรับได้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็เลยอยากให้เป็นระบบมากกว่าตรงที่ว่าสมมติเราป้นใช่มั้ยแล้วออกงานเราก็พิมพ์ไปเลยว่าเอ้ยออกงานอยู่นะถ้าแบบจะไปถ้าจะนัดซื้อของตู้ไหนอ่ะพิมพ์บอกเราจะยกตู้เก็ทปะได้ครับพี่ได้ได้สมมติไอ้คนนั้นแจ้งว่ารับของตู้ใหม่เราก็โยกไปตู้เก่าเพื่อเวิร์กกว่าดีกว่าตอนนี้มันหาวิธีแก้งอื่นไม่ได้ตอนเนี้ยเก็ทปะครับพี่เพราะว่าถ้าเกิดจะแก้ให้ตายตัวว่าแบบเอ้ยมึงห้ามปล้นไอ้เหี้ยกูรับของมันก็ไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่เราอ่ะก็เราป้นไปแล้วตอนนี้คือกูคุยกับไอ้เปมมาแล้วไอ้เปมกูก็บอกว่าคนที่จะมาส่งของอ่ะให้ไปเปลี่ยนชุดใส่ชุดแดนสีมาไม่มึงไปยกเลิกเลยนะแต่มันโดนแอบอ้างได้มึงก็รู้ขนาดเกาะยังโดนแอบอ้างเลยมึงจะไปให้ใส่ตัวอะไรล่ะมึงก็รู้อยู่ก็ตามนั่นแหละดาร์กแชทบอกแล้วกันใช่ก็ดาร์กแชทบอกว่าออกงานผมออกงานนะมีอะไรข้อความมาคนที่รับของก็ข้อความไปหายคนนั้นแค่นี้ก็บอกว่าเพราะว่าที่มันชูรับของที่ตู้ใหม่มันบอกกูว่ามันต้องรีบรับของแล้วเดี๋ยวมันต้องตีงัดร้านต่อมันจะไม่มีเวลามันเลยกูจับเลยแม่งแล้วก็ไม่รู้ว่าใครแม่งปนนักหนาพอแบบพอมันนัดคนไปตู้ใหม่ปุ๊บจะอยู่คนนัดอ่ะหายไป20นาทีอ่ะกูก็เลยถามว่ามันก็ทักก็ถามว่าคนนั้นไปไหนวะบอกไม่รู้อ่ะแล้วมันทักไม่ทีคือแบบมันโดนปล้นเพราะโทรศัพท์ไม่มีนี่พี่ผมต้องบอกว่าอย่างงี้ดีกว่า
คือคนนัดอ่ะเขาน่าจะไม่มีของอันนี้ต้องบอกก่อนเลยของพวกผมไม่ได้อะไรเลยทองใช่ใช่มีแค่โทรศัพท์นั่นแหละใช่ใช่มีแค่โทรศัพท์เขาจะไปยืนส่งของไงเขาคือเขาลงรถเขาโดนแทงเลยเขาบอกเข้าใจครับต่อไปเดี๋ยวไอ้นี่เอาดักแชทไว้ก่อนดีกว่าจะได้เป็นปัญหาเดียวกันจะได้คุยกันง่ายสมมติว่าพวกไอเปรตรับของก็จะกำลังรับของตู้ใหม่เงี้ยมึงออกงานอยู่ก็จะได้รู้กันจะได้ไม่มีปัญหาเลยคือสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยเว้ยคือการที่รู้อยู่ไว้เปรตมันพูดอะไรอ่ะมันเป็นคนพูดแล้วมันแรงเพราะฉะนั้นกูไม่อยากให้พวกมึงคิดมากคำพูดมันเว้ยเพราะน่าหาวิธีเบี่ยงดีกว่าเพราะว่ามันมีแต่ปะทะถ้าจะไปยุ่งกับมันอ่ะครับพี่เข้าใจพี่ไม่อยากเซฟพวกมึงดีกว่าเซฟคำเซฟอารมณ์ดีกว่าใช่ไหมงั้นมันจะดาวกันหมดมูดเปลี่ยนแน่ถ้ามึงโดนมันอ่ะเดี๋ยวรายการเราว่าไงไปดิเฮ้ยรถอยู่ด้วยอ่ะจะไม่เอาเดี๋ยวโดนด่าเราคันนี้ไปดีกว่าแม่มีพวกพี่เอาใช้อุรุหรือเปล่าไงอ่ะไปดิจะไม่หาตามหาคู่รักกันดีกว่าพี่มินไปดิจานจ่ายครับก่อนได้14ครับไม่ต้องบอกคู่รักแค่ไอ้เราไปกัน3คนก็ไม่ได้แล้วปะเรียบร้อยครับชุดสีดำนะครับโอเคครับผมล่านนะอันนี้ล่านแต่งขึ้นมา4คนเลยเปลี่ยนแหละแต่มันเกินไม่ผมขอพูดนะผมขอพูดให้น้องมันไม่ต้องคิดมากแชร์ไปเลยแชร์ไปเลยอยู่นี่ได้พูดต้องพูดว่าอะไรอ่ะคนคนเรามันเปลี่ยนแปลงกันไม่ได้ไหมก็ต้องพูดกันตรงๆเปมันเป็นคนพูดอย่างนั้นอยู่แล้วอะถ้าคนที่ดูเรามาเราจะรู้ว่าเปมันอารมณ์คำพูดมันเป็นอย่างนั้นอะมันไม่รู้เว้ยนั่นแหละก็ช่วยพูดนิดหน่อยไม่ได้แบบว่าเคลียร์เรื่องให้นี่เขาลือคือเราต้องรอเลยนะคือเราต้องรออะไรตอนนี้รออะไรไม่มีรอไม่หรอไม่ได้รออะไรนี่ทำอะไรก็ได้นี่ทำอะไรก็ได้หรอป่าไม่มีนัดหรอนัดอะไรอ่ะจะนัดอะไรอ่ะคนมีอยู่นี้ไม่ได้งานร้านทิ้งเลยปล่อยเลยไปดีกว่าจอนออกงานกันมึงยังไม่เข็ดอีกเหรอเข็ดอะไรเขาก็เตือนไปแล้วเราก็เลี่ยงดิเลี่ยงไงมึงก็รอซาๆกับสี่สัตว์เผื่อไปโดนเลยไอ้เหี้ยมันก็ไม่ทิ้งระยะเลยมั้งรอดอีกแล้วอ่ะพี่จอนกี่โมงรอดอีกเหรอไม่รู้เว้ยกูขี้เกียจปนในช่วงเนี้ยกูต้องมานั่งปนนั่งหลับเกาะอย่างน่าเบื่อเวอร์ชันเก่าเวลากูปนอย่างเงี้ยเวลาจังหวะออกงานเนี่ยอยู่ไรเกียร์ไปครับพ่อมึงสาธุเด้อไปคนอื่นแทนดีนิดนึงบังม้าไม่ใช่บังเอารถอยู่กับไอ้โจเหรอไปขายยาละไอ้โจไปกดเงินมา15,000ทำวะเฮ้ยพี่สาธุขายยาปะลุยไปขายยาดีกว่าไปพี่ชิปพาไปพารถก่อนพี่ชิปพารถอะไรเอ้าอีก็พารถเหล็กกูอยู่ไหนเหล็กกูอยู่ไหนเชื่อจอนเลขอะไรจอนโอ้โหเลข14เพื่อนเอเลียนไอเรื่องไม่พังทอมกูอยู่ไหนหน้าโคตรมึนไอ้เหี้ยใช่เหรอนี่คิดเกียรติมันรัวเลยเออไว้พ่อครับวะทำไมดูขี้เกียจจังวะเอาไว้พ่อดิแม่งเพลงด้วยนะเพลงด้วยมาละตามเหี้ยวะไอ้สัตว์ครับไอ้เด็กนรกเหี้ยสันขวานสวัสดีครับพี่จอนได้14ครับเหี้ยไม่ต้องมาไหว้กูเด็กนรกทิโร่พอตายได้ปะไม่ได้จุกได้เดียวทำไมคนชอบไต่มุ่งใจ
ลุงกดตังค์ได้ปะกดแล้วกดตังค์แล้วนี่ๆๆพี่จอนอยู่นี่ครับผมเลข14ครับครับก็ครับเลข14เปล่าแล้วนะครับ14โตครับแล้วครับพี่อยากกินชาบูเรียบร้อยเลยใช่ไหมครับครับผมชุดสีดำนะครับมาปะเขาอยู่แล้วอะไรพี่ชาบูหลามได้หลามเที่ยแหลมนะพี่ผมอยู่แล้วไม่เสียเงินไปกราบรายการถนนนั่นฟังใครดูข่าวปะที่ไอ้นั่นอ่ะที่แบบว่าไปการถนนแล้วเอางูไปปล่อยอ่ะเหมือนเลยทำโทษเหรอเล่อะไรวะมันนี่มันนี่มันนี่เรื่องมันเฮียอะไรโจแอนนาปาเฮียถ้านี่ไงปาจะฟังปะเฮียกระโหลกเธอมีเขาฉันก็ต้องไปอ่ะใช่ต่อไปมึงจะไม่ได้เลยพวกกูอีกแล้วแต่ตีแล้วแต่เลยมีความสุขก็ทำอยู่แล้วมีคนบ้ายืนกลางถนนน่ะโดนคาดคิดสั้นป่ะน่ะจอนเอาไว้คนคิดสั้นป่ะน่ะเพี้ยนไปแล้วเงี้ยลองทำท่านี้ดิเงี้ยคิดสั้นเหรอทำท่าไหนหนูโจนี่ของเงี้ยต้องท่านี้30แม่งน่าโดนรถจนนะต้องยืนทำสามสิบใช่ทำไมอ่ะขับที่อ่ะวะอ้าวกูหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่โจสักทีปาดูเงียดิอาโออาชมเลอุอุ้ยแดดมันแยงตามากโพสเหรอโพสเหรอปลาดูพิเตดิปะบ้าแล้วมึงปลาดูในกลุ่มคุณเขียนกับคุณเป็นไม่อยู่หรอลองดูหาแล้วครับเห็นโพสทวิตอยู่นะอยู่ตู้หรือเปล่าท่าใหม่เว้ยโจใช่เงี้ยท่าใหม่ผมไม่เคยบอกขอเบอร์โทรเขาด้วยดิน่าจะผมในทวิตอะช้างกูหายทำไมโพสรับของรัวๆเลยอะเฮียช้างกูหายช้างกูหายไปไหนเป็นกินญี่ปุ่นอ่ะเขาเขียนว่าเป็นเพนกินญี่ปุ่นเฮียสภาพคล้ายๆต้มยำกุ้งเลยนี่ท่าไหนเย่เทมาเทมาป้ากลับไม่หยุดเลยอ่ะเออพี่เซเขาเป็นไรวะขับรถจอนดิมขับรถจอนดิมเขาแบบเขาตัดพ้อชีวิตหรือว่าไงเขาหักหรือเปล่าสภาพไม่น่าเขาขเขากำลังอ้อนวอนให้คนในแก๊งมึงลองยิงสภาพดิมึงเล่นคันเล่นไม่เอาหนูนะชนมันไปเลยบุ้งไปเลยปล่อยไหลอ่ะไม่เอาเลยหรอแบบไม่เอาอ่ะลองดูดิชนตายเลยเราไม่ผิดนะเราไม่ผิดนะเนี่ยคนเฮียอยู่กลางถนนเองไม่เขาลองของเปล่าเพิ่งไปสักมาเปล่างั้นเดี๋ยวกูลองให้ไหมเอาฮาโลมาเหยียบแม่งไงให้ตำรวจจับไปดิตำรวจจับตำรวจจับนะครับจับนะครับคนบ้าครับจับนะครับอยู่กลางถนนหน้าคนบ้าครับจับไปเลยครับขวางการจราจรให้ผมพ่วงตรงนะคนบ้าครับคนบ้าจับเลยหรอครับจับครับจับก็ไม่ได้ทำอะไรผิดนะครับผมพูดตรงๆคุณตำรวจฟังผมนะเขาไปอยู่นั้นพอรถชนเขาก็บอกว่ารถผิดแล้วเขาก็ไปเรียกค่าเสียหายคนที่ไม่จ่ายค่าเสียหายเนี่ยปุ๊บเขาก็จะไปฟ้องตำรวจว่าคนนี้ขับรถชนผมเห็นไหมแต่คุณตำรวจรู้แล้วว่าเขาทำยังไงเพราะนั้นเขาผมว่าเขาผิดนะเขามันนั่งกลางถนนอะแล้วคุณตำรวจลองคิดดูนะครับถ้าสมมติว่ารถมาแล้วต้องหลบเขาเนี่ยแล้วชนพวกผมเนี่ยทำพวกผมบาดเจ็บเนี่ยคุณตำรวจว่าคนเจ๋ยเยอะไหมเอามาแล้วหลายแล้วผมยังไม่เห็นเขาจะทำอะไรเลยนะนี่กันได้ยินเรียงกันยินเรียงกันได้ยินเรียงกันได้ยินเร็วคุณแมวโจแค่มาคนเดียวไอ้เหี้ยเร็ววายพี่ออนบอลให้พวกมันเข้าประเทศเร็วท่าอะไรพี่ท่า34โอเคเอซิโร่มาพี่ชมปะ
เอาอีเหี้ยกูไม่เสี่ยงชีวิตชีวิตไปอยู่ฝั่งขวาไปอยู่ฝั่งซ้ายพี่อยู่ฝั่งนึงไม่ชนไม่ชนไม่มีใครชนหัวโดขนาดนี้5 3 4แม่งบ้าไปแล้ว5 3 4พร้อมยังมาที1พร้อมแล้วพร้อมแล้ว2 3เอ้าโอเคกูส่งลูกก่อนYeah, all day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake.